ท่าเทียมกันโดยที่ไม่ต้องแบ่งแยกชนชั้นไม่ต้องแบ่งแยกชั้นวรรณะเพราะว่าที่นี่คือสยามเมืองยิ้มสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับไม่ทราบว่าคุณมาทำอะไรเป็นครับประกันค่ะใครคนทำครับดิฉันค่ะคุณชื่ออะไรครับบุญวาสศรีพิทักษ์ค่ะเกิดวันที่เท่าไหร่ครับ24พฤษภาคม2520ค่ะมีโรคประจำตัวหรือเปล่าครับไม่มีค่ะมีใครเป็นคนรับผลประโยชน์ครับพี่ดาค่ะว่าเราคบเป็นแฟนกันมา10ปีแล้วนะคุณดาบคุณดาบเป็นอะไรกับคุณครับแฟนค่ะเป็นแฟนกันประทานโทษนะครับบริษัทของเราไม่สามารถให้คุณดาบรับผลประโยชน์แทนคุณได้อ้าวทำไมอะคะก็คุณไม่ได้เป็นญาติกันเลยครับก็ไม่ได้บอกว่าเป็นญาติแต่ว่าเป็นแฟนเป็นแฟนกันเป็นคู่รักแบบหญิงแบบนี้ไม่ได้นะครับนอกจากจะเป็นญาติกันเท่านั้นก็ญาติดิฉันตายเกลี้ยงหมดแล้วดิคะแล้วเราก็คบกันมาตั้ง10ปีแล้วถ้าไม่ให้ดิฉันยกให้พี่ดาบแล้วจะให้ฉันยกให้ใครล่ะคะคุณครับไม่ว่าบริษัทของผมเองหรือบริษัทไหนๆเขาไม่สามารถทำให้คุณได้เพราะที่นี่คือประเทศไทยประเทศไทยแล้วยังไงคะงั้นมีวิธีอื่นไหมคะอย่างเช่นไม่ได้ครับงั้นวิธีนี้ล่ะคะยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยนะครับทำไมล่ะฮะคุณครับก็อย่างที่ผมบอกนั่นแหละเพราะที่นี่คือประเทศไทยงั้นจะมีวิธีไหนบ้างไหมคะมีสิครับดาวิงสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นตาบอมดีคุณมาทำอะไรครับอ๋อมาทำประกันครับคุณชื่ออะไรครับนาเดชครับเกิดวันที่เท่าไหร่ครับ30สิงหาคม2524ครับใครเป็นคนรับผลประโยชน์ครับเรยาค่ะคุณเรยาเป็นอะไรกับคุณครับภรรยาครับเป็นภรรยากันเป็นคู่รักแบบชายหญิงคุณแต่งงานกันหรือยังครับไม่ได้แต่งครับจดทะเบียนสมรสหรือยังครับไม่ได้จดครับไม่ได้แต่งงานไม่ได้จดทะเบียนสมรสเป็นคู่รักแบบชายหญิงแบบนี้ไม่มีปัญหาครับเราหวังว่าสสที่เข้าสู่สภาจะเข้าใจในความหลากหลายของชีวิตเข้าใจในความหลากหลายของทางเพศที่ไม่ได้ต่างจากเพศหญิงหรือเพศชายฉันชื่อพัดค่ะฉันเกิดมามีจู๋ตอนที่ฉันคลอดจากท้องแม่มาแหวะ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 ฉันร้องกรี๊ดมาตั้งแต่เด็กค่ะและตอนนี้ฉันโตขึ้นมาคุณเคยได้ยินเสียงฉันบ้างไหมคะคุณเคยได้ยินเสียงกรี๊ดของฉันบ้างไหมคะคุณเคยได้ยินเสียงกรี๊ดของฉันบ้างไหมคะแต่คุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายเขาต่างตัดสินแทนทั้งหมดว่าฉันเป็นผู้ชาย
ทำไมเขาไม่รอให้ฉันโตก่อนนะคะว่าฉันอยากจะเป็นอะไรทางที่ฉันก็เลือกเองมาตั้งแต่เด็กทำไมเขาไม่ถามฉันว่าฉันต้องการเป็นอะไรทำไมเขาให้ฉันเป็นนั่นเป็นนี่เป็นโน่นทำไมเขาไม่ถามฉันเลยว่าฉันต้องการเป็นอะไรเราเลือกเกิดเองไม่ได้เราเลือกพ่อแม่ไม่ได้พ่อแม่ก็เลือกลูกไม่ได้แต่เราต้องยอมรับในความแตกต่างนั้นวันนี้ท่านผู้สมัครคะท่านผู้สมัครจะเป็นหน้าที่แทนสิทธิ์และสิทธิ์เล็กๆของพวกเราท่านได้ยินไหมคะท่านได้ยินเสียงเล็กๆของพวกเราบ้างไหมคะท่านเคยได้ยินเสียงเล็กๆบ้างของพวกเราบ้างไหมคะลา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 พวกเราหวังว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้ท่านจะได้ยินค่ะเสียงเล็กๆของพวกเราก็จบไปแล้วค่ะสำหรับการแสดงของกลุ่มละครใบไม้ไหวนะคะ